สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำสูตรขนมจีบนะครับเหมือนเราเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งขายตามหมู่บ้านหรือว่าไปจอดตามหน้าโรงเรียนตามโรงงานสำนักงานต่างๆนะครับที่เป็นหม้อๆนะที่ขายคู่กันกับก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรแบบนี้นะครับนะวันนี้เบสจะมาสอนทั้งหมดเลยว่าวิธีการทำของเขาทำยังไงนะครับแล้วทำยังไงเขาถึงอร่อยน้ำจิ้มเขาทำไมเด็ดจังเลยนะครับแล้วก็ตัวขนมจีบเนี่ยทำไมหอมขนาดอยู่ในหม้อแล้วพอจิ้มใส่ถุงเนี่ยทำไมยังหอมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันเลยนะครับว่าวิธีการส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับ1เลยมีหมูนะครับหมูสับเอามาบดอีกรอบนึงนะครับเบสเอามาบดอีกรอบนึงนะครับ500 กรัมหรือครึ่งกิโลขาดไม่ได้นะครับเป็นมันหมูแข็ง200 กรัมนะครับบดด้วยเครื่องบดนะให้เขาเป็นเหลวแบบนี้เลยอย่างที่3นะครับที่ขาดไม่ได้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดตัวนี้นะครับก็จะให้ความเกาะตัวนะครับนะสำหรับตัวขนมจีบของเรานะครับอันนี้คือลูกผักชีครับหรือเมล็ดผักชีนั่นเองเอามาคั่วให้หอมนะครับแล้วก็มาตำครึ่งช้อนชาครับน้ำมันงาครับ1ช้อนชาครับไข่ไก่1ฟองครับพริกไทยป่นนะครับ1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับวันนี้เบสก็จะมาสอนทั้งวิธีการผสมไส้ขนมจีบนะครับไส้หมูกับสูตรน้ำจิ้มนะว่าจะเด็ดดวงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมกันเลยครับว่าทำยังไงครับมาในส่วนนี้นะครับขั้นตอนการผสมนะครับไส้ของขนมจีบนะครับเริ่มด้วยหมูสับหมูบดครับครึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปได้เลยมันหมูครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เวทเอามาบดมาปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันหมูตัวนี้เขาจะทำให้นุ่มนะครับพอเวลาเรารับประทานเนี่ยจะทำให้หอมแล้วก็นุ่มนะถ้าผ่านการนึ่งแล้วนะใส่แป้งข้าวโพดของเราลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับตามด้วยลูกผักชีครับน้ำมันงาครับเกลือครับน้ำตาลทรายครับซอสหอยนางรมครับพริกไทยป่นครับและไข่ไก่1ฟองครับจากนั้นใช้มือนะครับคลุกให้เข้ากันได้เลยนี่คือส่วนผสมนะครับสำหรับทำไส้ของขนมจีบไส้หมูนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นขนมจีบไส้ไก่นะครับขนมจีบไส้กุ้งขนมจีบเจก็ได้นะครับใส่มันหมูเพิ่มเข้าไปครับที่เหลือแป้งครับคลุกเคล้าเลยครับก็นวดนะครับขั้นตอนถัดมาเราจะเริ่มนะครับฟาดตีเขานะครับให้เนื้อหมูเขาฟูขึ้นนะให้เนื้อหมูเขาฟูครับนี่ครับโอเคแล้วเกลี่ยให้มาเข้ากันนะครับพักทิ้งไว้3ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาห่อกันขั้นตอนถัดไปเราไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันเลยครับหลังจากที่เราทำส่วนผสมของไส้หมูเรียบร้อยแล้วนะครับเบสก็จะตักใส่ถ้วยแบบนี้ไว้แล้วก็แรปนะครับแช่ในตู้เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับหรือถ้ามากกว่านั้น1วันนะแล้วอีกวันหนึ่งเราค่อยมาห่อจะได้ความเข้มข้นนะครับและความหอมของเครื่องปรุงอยู่ในหมูมากๆเลยนะครับร้านดังๆหรือที่ไหนที่เขาว่าอร่อยนะครับส่วนมากจะหมักข้ามวันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเบสจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่รถคุณลุงนะครับที่ไปขายตามแบบหมู่บ้านนะครับตามหน้าโรงเรียนหรือสำนักงานต่างๆนะครับเขาใช้น้ำจิ้มสูตรนี้กันรสชาติจะออกหวานนะครับนำแล้วก็เปรี้ยวตามนิดหน่อยนะครับแล้วตบด้วยเค็มความเข้มข้นของน้ำจิ้มนี้จะทานได้กับน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับน้ำจิ้มขนมจีบน้ำจิ้มกุ๋ยช่ายนะครับสามารถเอาไปใช้เป็นน้ำจิ้มของอาหารพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหรือเป็นพวกติ่มซำก็ได้นะครับเริ่มแรกนะครับส่วนผสมมีน้ำตาลทรายนะครับ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครับ100 ml ซีอิ๊วขาวครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครับแบบไม่หวาน1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกสีนะครับเป็นพริกสีส้มนะครับวันนี้พริกสีส้มเนี่ยเวลาทานกับพวกขนมจีบเนี่ยเขาจะอร่อยมากๆเลยนะครับจะทำให้หอมแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นนะครับเวลากัดโดนพริกเนี่ยจะออกเผ็ดแล้วก็ตามด้วยหวานนะครับจากน้ำจิ้มเนาะอร่อยมากๆครับแนะนำให้ใช้พริกสีส้มนะครับหรือใครไม่สะดวกใช้เป็นพริกแดงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับเรามาเริ่มทำส่วนผสมของน้ำจิ้มกันเลยครับ1เลยใส่น้ำ100 ml ครับถ้าเพื่อนๆใช้ในปริมาณที่มากกว่านี้ให้เพิ่มไปตามสูตรนะครับน้ำตาลครับน้ำส้มสายชูครับ ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำนี้จะออกรสเค็มนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ซีอิ๊วดำหวานนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รสก็จะออกหวานเพิ่มขึ้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับใช้ทัพพีหรือที่คนนะครับคนส่วนผสมให้ละลายคนน้ำตาลให้ละลายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันน้ำตาลละลายได้ประมาณสัก 50% นะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันเลยครับเปิดไฟเบอร์2ครับเคี่ยวแบบนี้5นาทีครับก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับวิธีการทำน้ำจิ้มไม่ได้ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้ที่บ้านนะครับทำทานที่บ้านนะครับพร้อมสูตรน้ำจิ้มหรือใครจะดัดแปลงไปเป็นเมนูทำขายนะครับในหมู่บ้านหรืออยากมีธุรกิจเล็กๆนะครับอันนี้คือพื้นฐานของน้ำจิ้มนะครับสำหรับกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวหลอดและขนมจีบครับคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับให้เดือดลักษณะนี้เราปิดไฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้หอมมากๆนะเดี๋ยวเราพักให้เย็นนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเอาพริกตัวนี้ลอยบนหน้าในชามน้ำจิ้มกันเลยครับหลังจากที่น้ำเย็นดีแล้วนะครับน้ำจิ้มของเราเย็นดีแล้วเราเทใส่ถ้วยนะครับใส่พริกนะครับลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะดูดเอาน้ำจิ้มของเราขึ้นไปเวลากัดโดนพริกนี่อร่อยมากๆนะครับนะได้แล้วครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆจะใส่เป็นพริกเขียวพริกเหลืองพริกแดงนะครับก็ได้นะครับแต่วันนี้ไปเลือกใช้พริกส้มเขาอร่อยดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อนะขนมจีบไส้หมูกันเลยนะครับหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงนะครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์สำหรับการห่อกันเลยนะครับนี่ก็อันนี้เป็นหมูนะครับที่เราแช่ตู้เย็นไว้3ชั่วโมงนะครับก็เปิดฝาออกเตรียมที่สำหรับจะทำห่อเกี๊ยวนะครับนะอันนี้แป้งเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้แป้งเขาบางนะครับแล้วก็เวลานึ่งออกมาแล้วจะสวยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมีแป้งข้าวเจ้านะครับเอาไว้โรยสำหรับเราที่จะทาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับทาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแป้งเกี๊ยวเนี่ยมานวดนะครับมาขึงน้ำมันที่จะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ให้เน้นเป็นน้ำมันลำข้าวเอาไว้ทานะครับทาอะไรทาลังถึงนะครับซึ้งที่จะไว้นึ่งนะครับเวลาเราเอาขนมจีบของเรามาแล้วอ่ะจะได้ไม่ติดนะครับนะทาไปเลยข้างๆอย่างนี้ก็ทานะครับไอ้ตรงขอบข้างๆเนี่ยทาหมดเลยนะครับพอเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะติดนะครับไม่ได้ทาแต่ตรงพื้นนะทาข้างๆก็ทาไปเลยครับใช้ผู้กันทาถ้าใครไม่มีก็เอาใบตองนะครับมัดกับไม้จิ้มกับน้ำมันนะครับใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับเพื่อนทาถ้างั้นเขาจะติดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาห่อกันครับขั้นตอนเริ่มแรกนะครับเอาแป้งเกี๊ยวเรามานะครับอย่างนี้เวลาเราซื้อแป้งเกี๊ยวมาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แต่ว่าแป้งแบบนี้มันจะหนาเกินไปนะครับให้เราเอามาแล้วหาที่ขึงนะครับอะไรก็ได้ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ก็อะไรก็ได้ที่เป็นสมมาตรนะครับนะเป็นรูปทรงตรงแล้วก็สมมาตรกันแล้วเอามาขึงเลยครับขึงเขาออกครับขึงตรงทางตรงแล้วก็ถึงทางขวางนะครับเราก็จะได้แป้งที่มันใหญ่ขึ้นนะครับบางขึ้นนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเวลาเราไปห่อเนี่ยจะทำให้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยบางนะครับแล้วก็ห่อออกมาน่าทานนะหมูข้างในจะไม่หนาจะไม่แข็งเกินไปนะครับนะเวลานึ่งออกมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นบางๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับที่ร้านติ่มซำหลายๆร้านนะครับเขาใช้การคึงเนี่ยจะทำให้แป้งเขาบางแล้วเวลาทานรสสัมผัสเขาจะอร่อยขึ้นนะครับพอเวลาทานกับน้ำจิ้มเนาะโอเคเดี๋ยวเบสก็จะทำให้หมดเลยนะครับนี่แป้งเกี๊ยวของเบสเยอะมากไปดูในวิธีการห่อเลยครับหลังจากที่เรานะครับคึงแป้งนะครับจนบางแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆดูลักษณะนะครับจากแป้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะให้บางแบบนี้เลยนะครับพอเวลามาห่อเนี่ยเวลาเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะรสสัมผัสเนี่ยจะช่วยให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลานึ่งออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นข้างในใสๆนะครับสวยดีนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคนึงนะครับที่ร้านอาหารส่วนใหญ่เขาใช้กันเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการห่อกันเลยนะครับนะกางแป้งออกแบบนี้นะครับตักเนื้อหมูใส่ถ้ามากไปก็ไม่เอานะครับนะไม่ยากเพื่อนๆวางใส่อุ้งมือนะครับค่อยๆบีบเข้าแบบนี้นะครับค่อยๆบีบเข้านี่ได้แล้วนะครับบีบตรงก้นนะครับนี่อย่างนี้ต๊อกเข้าไปอย่างนี้นะครับนะแล้วเราก็ไปวางในรังถึงนะครับอย่างนี้แค่นี้เองครับนะไม่ยากเลยตักหมูใส่นะครับนี่อย่างนี้ใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบนะครับ อย่างนี้นะครับเอาไปวางในรังถึงได้เลยครับพอเวลาแป้งบางแล้วเนี่ยจะห่อง่ายขึ้นนะครับการห่อนี้ก็สำคัญนะครับก็จะทำให้ห่อง่ายขึ้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับจับลงในอุ้งมือนะครับจับลงในอุ้งมือบีบรัดเข้าค่อยๆบีบครับห่อเข้ามาใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับบีบเข้ามาแบบนี้หน้าเขาก็จะพุ่งขึ้นมาข้างบนเราก็เอาแป้งเปี๊ยวปิดอย่างนี้นะครับนี่ก็จะได้เหมือนถุงทองอย่างนี้นะครับนะเราก็ไปวางบนรังถึงได้เลยครับก็จะได้อย่างนี้นะครับลักษณะตั้งไว้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเบสขอทำต่อก่อนก็จะทำเรื่อยๆนะครับสองรังถึงเลยเดี๋ยวไปนึ่งกันครับขอทำให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับครับหลังจากที่เบสห่อเสร็จนะครับห่อไปด้วยเอาผ้าขาวบางคลุมแบบนี้ไปด้วยนะครับถ้างั้นแป้งเกี๊ยวก็จะแห้งเลยนะครับนะแป้งที่เรายังไม่ได้ทำที่เราออกมาจากถุงแล้วนะครับก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยชุบน้ำบางมันหมาดนะครับนะคลุมไว้นะครับถ้างั้นแป้งเกี๊ยวแห้งใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับข้างๆนะครับเบสตั้งหม้อไว้ให้เดือดนะครับนะเรามาดูกันได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับนี่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็มรังถึงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆก็ห่อในลักษณะที่เบสสอนนะครับนะให้มันเป็นถุงแบบนี้นะครับอย่างนี้นะง่ายๆครับห่อแบบนี้ห่อง่ายๆนะครับพื้นนี่ชุบน้ำมันไว้นะครับเขาจะได้ไม่ติดเนาะได้2รังถึงนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับตั้งน้ำให้เดือดเลยแล้วเดี๋ยวเราจับนาฬิกา20นาทีนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่น้ำเดือดเลยครับแล้วก็เอาขึ้นรังถึงกันครับหม้อของเราก็เริ่มเดือดเลยนะครับนะเปิดฝาได้เลยครับต้องเดือดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเอาขึ้นเลยนะครับขึ้นตั้งเลยนะครับอย่างนี้ปิดฝาครับจับเวลา10นาทีและทุกๆ5นาทีนะครับเบสจะมาเปิดฝาเพื่อระบายอากาศออกนะครับอากาศไอร้อนที่มันเยอะเกินไปนะครับจะทำให้แป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยแตกนะครับนะให้เปิดทุกๆ5นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก5นาทีครับนะครบอีก5นาทีแล้วนะครับให้เพื่อนๆเปิดฝาขึ้นเลยนะครับเพื่อระบายไอแป้งเกี๊ยวของเรานะครับจะได้ไม่แตกแล้วก็จะได้บางสวยน่าทานนะครับเปิดปุ๊บเราปิดฝานะครับให้เขาร้อนเหมือนเดิมและลดไฟลงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อ5นาทีที่แล้วเราเร่งไฟขึ้นสูงเราลดไฟลงครึ่งหนึ่งนะครับเหลือเบอร์2พอนะครับครบเวลาเราปิดไฟได้เลยเปิดฝาทันทีครับเพื่อให้ความร้อนที่อยู่ในรังถึงเนี่ยระบายออกมานะครับยกรังถึงชั้นแรกนี้ออกก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับเหลืองน่าทานมากๆนะครับนี่แป้งบางนะครับนี่อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับน่าทานแบบนี้พร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เราทำกันครับไปกันเลยเสร็จแล้วนะครับขนมจีบของเราเพื่อนๆดูน่าทานมากๆนะครับใส่จานใหญ่ๆอย่างนี้เลยเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้พี่ๆที่บ้านทานด้วยนะครับนะเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมเจียวแบบนี้นะครับแล้วก็ผักชีนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับนะกินกับตัวขนมจีบนี่สุดๆจริงๆนะครับนะสามารถเอาไปใช้กับกุ้ยช่ายนะครับติ่มซำขนมจีบนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะใช้น้ำสูตรนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาสูตรน้ำจิ้มเนี่ยไปทำนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวกรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็กากหมูนะครับนะเด็ดเพื่อนๆบอกเลยนะนึกถึงหน้าโรงเรียนนะที่ทำงานต่างๆนะครับคุณลุงเขาจะชอบไปจอดนะเขาก็จะใส่เครื่องพวกนี้นะครับคุกให้เราในถุงเนาะอร่อยมากนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเบสก็จะเอาคลิปอะไรดีๆนะสูตรการทำอาหารดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับขอบคุณครับ